วันนี้เราจะไปดูอาหารการกินของกองวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆนะฮะว่าเอออาหารทะเลแพงเนี่ยแล้วเขาทานอะไรกันได้ข่าวว่าอร่อยไม่แพ้กันไปชมครับใกล้วันแสดงจริงเข้าไปทุกทีแล้วล่ะค่ะสำหรับละครเพลงสุดหันซ้ายอย่างวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆจึงทำให้ช่วงนี้นักแสดงทุกคนดูจะขมักขม้นกับการซุ้มซ้อมกันอย่างเอาจริงเอาจังมากเป็นพิเศษอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้คือเอาจริงเอาจังกันสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยออกแรงกันหนักหน่วงขนาดนี้อย่างที่โบราณเขาว่ากันไว้กองทัพต้องเดินด้วยท้องแน่นอนเลยค่ะว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องพักหันข้าวแม่ทัพเอ้ยพ่อครัวของที่นี่ก็ถือว่าเป็นคนเก่าแก่ที่มีฝีมือการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมไร้เทียมทานเสียจริงๆและนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะเขาคือน้ำปืนของพวกเรานั่นเองค่ะโอ้ยตั้งแต่สมัยทวิภพอะตั้งแต่ตอนทวิภพตอนแรกก็มาทำเป็นอาหารละพั่มตอนนั้นก็มาตอนแรกก็เป็นพี่ตุ๊กพิยดาเป็นพี่สะพ้ายก็เลยพามาก็บอกปืนนะมาทำเลี้ยงหน่อยเว้ยแต่ตอนนี้พวกนักแสดงนำก็ช่วยกันลงขันทานกันพอทำไปทำมาก็เป็นบ่อเกิดกับที่กองละครเราก็เลยว่ามีได้ทานกันอย่างนี้ไม่ได้เน้นมากคือพี่ก็คงดวงดีนิดนึงเพราะว่าที่เราทำงานกันมานานแล้วอย่างน้องๆกันเนี่ยที่แบบฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้เขาก็ประมาณว่าด้วยคอสด้วยอะไรด้วยเขาก็ไม่อยากบีบเราแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนมันก็ต้องมีที่มันต้องออกแต่นี่ว่ามันก็สลับกันไปคือไม่ใช่ประเภทแบบเอาแต่กุ้งเอาแต่ปลาเอาแต่ปลาหมึกอย่างนี้ก็ล้มละลายทำไม่ได้พูดจริงๆด้วยคอสมันลำบากถ้าอยากจะทานเป็นอาหารทะเลเลยมันยังไงก็ต้องเป็นทะเลเอาอย่างอื่นมาแปลงมันก็ลุกลายมันดูเหมือนใช่แต่รสชาติมันไม่ใช่มันแน่นอนของมันก็แบบมันขึ้นมาแต่ตอนนี้ว่าบางครั้งเนี่ยด้วยงบประมาณที่เรารับงานไปแล้วอย่างสัมมนาหรือแล้วแต่หรือละครเวทีก็แล้วแต่เขามีคอร์สมาให้เราแล้วเราต้องบีบตัวเองแต่พี่ดวงดีอย่างนึงตรงที่ว่าตัวพี่เองเป็นคนช็อปเองมันจะกลายเป็นเมนูอีกสเต็ปนึงไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ถือว่ามันต้องใช้ประสบการณ์ของเราเองและถึงแม้ว่าช่วงนี้ราคาของอาหารทะเลจะแสนแพงแต่ดูเหมือนว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่ค่อยมีผลกระทบต่อนักแสดงกองนี้กันสักเท่าไหร่ก็ดูแต่ละคนสิคะออกจะ enjoy eating กันสักขนาดนี้ส่วนฝีมือของน้าปืนจะอร่อยล้ำสมคำร่ำลือขนาดไหนให้ภาพนี้ยืนยันเลยดีกว่าค่ะรสชาติอาหารในปากนะตั้งแต่ตอนนู้นเราเล่นละครเอทีลงไปแต่เป็นพี่พ่อครับก็พี่ปืนก็ทำอร่อยมากอย่าให้ถึงขนาดเดี๋ยวไม่รอดอร่อยมากแต่คนที่ดูจะมีความสุขกับการกินมากที่สุดก็คงต้องยกให้สาวสวยคนนี้เธอเลยค่ะนี่เป็นมือที่2ของหญิงแล้วนะครับใน2ชั่วโมงจริงๆแล้วพวกเรามาปิ๊กนิกเป็นมือเย็น 1-2 พี่อยากกินอะไรเราพูดเลยเผื่อรายการออนอะไรก็ได้ครับผมเพราะพี่หญิงกินทุกอย่างเลยนะแม้เห็นตัวเล็กๆพร้อมแบบนี้ไม่คิดเลยว่าเธอนั้นจะกินจุได้ขนาดนี้ถามตรงๆเลยนะคะเอาไส้ไปไว้ตรงไหนคะเนี่ยกินจิ้มกินจุ๊บน้องหญิงยาหญิงไม่แก้ตัวเลยพิสูจน์ด้วยการกินให้เห็นยอมรับกันไปเลยต้องบอกเลยนะปืนอาร์ตเคยเจอจริงเพราะอาร์ตเคยตามคุณแม่ไปละครเวทีทวิภพเดอะมิวสิคอลเคยได้ชิมฝีมือเหมือนกันอร่อยไหมฮะอร่อยมากพี่ถึงอ้วนมาถึงทุกวันนี้ไงคะผมเชื่อเลยนะถึงไม่ใช่ฝีมือนะปืนคุณก็กินกินหมดไม่จริงฝีมือนะปืนเขาอร่อยจริงๆคุณแล้วอยากให้แฟนๆเนี่ยไปพิสูจน์ด้วยพิสูจน์ฝีมือนะปืนเหรอฮะพิสูจน์ว่าฝีมือนะปืนเนี่ยทำให้นักแสดงเรามีพลังในการแสดงมากขนาดไหนนึกว่าจะให้ไปชวนชิมฝีมือนะปืนก็ลองดูก็ได้เดี๋ยววันที่ไปดูวันสละสดกับเต๋อเก่าๆแอบไปลองกองดูซึ่งถ้าใครนะฮะยังไม่มีบัตรนะครับรีบไปจับจองบัตรกันได้แล้วนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเพราะว่าจะเริ่มการแสดงแล้วนะฮะ13 สิงหาคมนี้ถึงวันที่30ครับ